ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ฮะอย่าลืมกด follow ช่องเราไว้ด้วยฮะไม่ว่าจะเป็น Twitch TV eSport Alliance ครับ Facebook eSport Alliance รวมไปถึง PUBG Thailand Pro League ฮะแล้วก็ฝากแชร์ลิงก์ถ่ายทอดสดด้วยนะให้มาดูกันเยอะๆนะครับใช่ครับผมนะฮะแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมที่ใจดีอย่าง JB Computer Group นะครับผมที่เข้ามาซัพพอร์ตนะฮะทัวร์นาเมนต์ดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับผมก็ถ้าเกิดใครที่มองหาอุปกรณ์ไอทีนะครับผมอย่าลืมนะฮะเข้าไปที่ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านที่มีทั่วประเทศมากกว่า150สาขานะครับผมรวมถึงออนไลน์ด้วยนะฮะสั่ง500บาทส่งฟรีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสั่ง 3,000 นี่คือ24ชั่วโมงนะฮะฟรีด้วยฟรีด้วยโอ้โหบอกเลยว่า3ชั่วโมงด้วยนะไวจัดเลยไวจัดเลยสั่งตี 3-6 โมงเช้าได้นะครับผมต้องนะครับมาก่อนพระบิณฑบาตแน่นอนอีกแล้วนะฮะมาบิณฑบาตครับผมมาฮะดูลายเครื่องบินกันก่อนครับในสัปดาห์ที่2วันแรกครับมาซ้ายบนลงขวาล่างครับไหนแล้วดูฮะแล้วดูนิโอลูชันนะผมสั่นสู้ฮะสั่นสู้ครับผมเมื่อกี้โลโก้สั่นสู้สั่นสู้นะต้องเอาหน่อยครับผมสัปดาห์นี้ถ้าไม่เอาอีกบอกเลยว่าลำบากครับถ้าไม่เอาสัปดาห์นี้ก็คือต้องไปเอาสัปดาห์หน้าแต่ถ้าเอาไม่เอาสัปดาห์หน้าเต็มที่ก็คือสัปดาห์ที่4คือเอาจริงๆแล้วเราจะรู้ผลตั้งสัปดาห์ที่5เราจะรู้แล้วว่าทีมไหนโอกาสตกชั้นนะครับผมครับผมคือจบสัปดาห์ที่4เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทีม2อันดับสุดท้ายจะไม่เปลี่ยนแล้วนะครับผมก็ต้องดูฮะว่าจะถีบตัวเองขึ้นมาได้ไกลแค่ไหนนะฮะกับเวลาที่ยังเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะเลยแหละใช่นะครับผมก็เพิ่งผ่านไปแค่8เกมเท่านั้นใช่ลีก40เกมโอ้โหยาวๆมันบทครับครับผมโกลเด้นแคทครับเป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาแล้วก็มาแรงด้วยนะฮะใช่ครับผมแล้วโอ้โหมีผู้เล่นอย่างโพแทคนะติดโอ้โหมอสคิวด้วยเป็นมือ DMR ที่ค่อนข้างคมใช่ครับผมจริงๆเนี่ยผมตกใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าโพแทคเนี่ยจากถ้าเกิดใครดูเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เล่นถึง2เกมนะใช่ที่แบบหล่นลงมาแล้วตายก่อนหล่นมาแล้วตายก่อนเนี่ยครับแต่ว่าก็ยังเก็บมอสคิวได้อยู่ในหัวตารางถูกต้องนะครับผมก็ต้องรอดูครับว่าทิศทางของทีมจะเป็นยังไงนะแต่ผมบอกเลยว่าแมวทองหรือว่าโกลเด้นแคทเนี่ยสดใสมากนะฮะถ้าเล่นได้แบบซีซั่นที่แล้วนะครับผมเอ้ยไม่ใช่วีคที่แล้วครับนะครับแต่ก็ต้องดูกันยาวๆบางทีมนะอาจจะมาหนีตายเหมือนที่เราเห็นกันตั้งแต่2ซีซั่นที่ผ่านมาแล้วก็ได้ใช่ครับนะครับผมอยู่ดีครึ่งฤดูกาลหลังนี่เอาจัดเลยครับผมนะฮะดูกันครับวันนี้ฮะว่าจะเป็นยังไงครับเมื่อกี้เห็นแวบๆนะก็เป็นปิ่นโตเกมมิ่งนะฮะล่าสุดได้ Hyper X นะครับผมเข้าไปซัพพอร์ตทีมด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่สนับสนุน e-sport อย่างแท้จริงนะครับผมก็ตอนนี้เราก็เตรียมของแจกไว้แล้วนะจากที่เราสัญญาไว้นะฮะเราไม่ได้เตรียมหรอกจริงๆ HyperX เป็นคนเตรียมให้โอ้สุดยอดจริงๆทั้งหมดประมาณ30ชิ้นนะครับผมหูฟังอ่ะหูฟังเมาส์คีย์บอร์ดก็คือครบเซตอ่ะครบเซตอ่ะนะฮะรวมๆกันประมาณ30ชิ้นนะครับผมกำลังเดินทางมาที่สตูดิโอของเราหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเรียบด่วนแน่นอนฮะสำหรับเซตของ HyperX นะครับผมโอ้รอเลยฮะรอเลยครับท่านผู้ชมอย่าลืมมาอย่างที่บอกฮะให้กด follow ไว้ครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมแจกของนะครับคือจริงๆอ่ะผมอยากแจกอาทิตย์นี้เลยนะแต่ว่าตอนนี้คือของกำลังเดินทางมาวีคนี้ไม่น่าทันนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะไปชดเชยให้วีคหน้าถูกต้องนะครับผมจัดเต็มและจัดหนักแน่นอนฮะสำหรับแบรนด์เกมมิ่งเกอย่าง HyperX นะครับผมในรายการนี้แล้วครับผมตัดเข้าสู่เกมฮะเมอร์ลินมอฮะต้องทำผลงานให้เหมือนสัปดาห์ที่แล้วเพราะเขารักษามาตรฐานได้ดีมากๆเลยครับผมนะครับผมมีดิดลี่ฮะนิกกี้69ฮะนำขบวนมาครับครับผมพูดถึงเมอร์ลินมอเป็นทีมที่ยิงไม่เยอะนะแต่ยิงนะแต่ว่าใช่ยิงน้อยแต่ยิงนะนะครับแต่ว่าโพซิชันคือผมให้ใช้คำว่าได้ยอดเยี่ยมเลยนะฮะยอดเยี่ยมเลยครับผมการเลือกโพซิชันการมูฟอะไรอย่างงี้นะฮะเดี๋ยวเราดูว่าถ้าผมเจิมแล้วจะเป็นไงนะเกมนี้นะครับแท็กออกราวฮะสวิตเหมือนจะเจอลองปืนผมว่าลองปืนอ๋อลองปืนนะฮะห้าวจ๋าเลยครับไม่กลัวเปิดจุดเลยนะฮะครับผมตรงนี้3 A สวิตนะครับผมลูซิดีมครับปลดล็อกแชมป์ได้แล้วฮะในสัปดาห์ที่แล้วครับมาดูฮะโดดขึ้นมาอยู่อันดับ4ของตารางเลยนะตอนนี้ครับแล้วห่างกับอันดับ3อย่างทีมปินโตเกมปินโตอยู่แต้มเดียวมั้ยไม่เยอะฮะแต้มหรือ2แต้มนะฮะเมื่อกี้จากตารางนะครับผมใช่ครับเจอรอเกมมิ่งครับจากอามูริแล้วนี่มาแปลกฮะ AG เลือกใช้เดินห่างกันหมดเลยครับผมแล้วโทคิโอชิปี้ยิงไปแบบนี้มีประเด็นนั่นแหละแล้วเรียบร้อยฮะตีน้อยครับผมช็อตนี้แล้วจะมาแถมอีกหรือเปล่าจังหวะนี้สเปย์ไปมีได้เป็นขึ้นมาแล้วหายไปอีกหนึ่งอาชีพเป็นสไตล์แล้วโดนซ้ำไปเลยครับผมโดยโทคิโอสไตรเกอร์
สัปดาห์นี้เปิดมาสวยงามครับตรงนี้ได้แน่นอน2คิวพอยต์โอ้โหต้องบอกเลยว่าทาเลนต์ฮะโชคไม่ดีครับขับรถเข้าลายเขาอีกแล้วฮะแล้วหายไป2คนครับใช่ครับผมนี่ก็เป็นอีก1ทีมที่ต้องพิสูจน์ในสัปดาห์นี้หนักเหมือนกันนะฮะสำหรับโตเกียวสไตรเกอร์นะครับผมใช่เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่คือหลุดมากๆครับใช่ครับคือถ้าพูดตรงๆคือเหมือนไม่เอาอะไรเลยนะวีคที่แล้วเนี่ยครับผมโตเกียวมาแค่เกมแรกเกมเดียวใช่เหมือนเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงนะฮะเราตัดมาตรงนี้ก่อนครับผมดักแมนนะด้านหลังมีเจโร่เกมมิ่งรอคัฟเวอร์อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเหมือนกับทางทูบีจะไม่ได้ยินฮะแต่ด้านหลังอ้อมมาแล้วยังไงครับผมเซอร์กิตเห็นหรือเปล่าเซอร์กิตเห็นแล้วฮะแบบนี้ลอนซับโผล่ขึ้นมาดักแมนแล้วเห็นแล้วฮะยังใจเย็นอยู่ครับผมดูเชิงของเจ้าเป็ดน้อยครับผมดักแมนตรงนี้ฮะยังไม่ใจร้อนนะครับเป็นคนที่เล่นนิ่งมากๆครับดักแมนโซโลเพย์ครับครับผมประสบการณ์ฮะตรงนี้ใช่ฮะจากเฟสอิทนั่นเองโอ้แล้วรอนซับฮะรอดไปได้ครับผมเมื่อกี้หัวโผล่ฮะแต่ว่าพอดักแมนไม่ยิงนี่ตัดสินใจไม่ได้สเกาต่อบริเวณนี้นะฮะไม่งั้นมีปะทะแน่นอนครับผมเอจีแล้วก็ทูบีตัดมาทางด้านนี้ฮะบอดบาร์จากทูบีแบ็กครับหลงมาคนเดียวฮะในโกดัง3ครับโหเรียบร้อยเลยครับผมเก็บออกจากเกมไปเลยโนด้าครับโอ้โหบอดบาร์ครับผมอาศัยความตัวเล็กครับตรงนี้แอบอยู่หลังโกดังแล้วได้ไปก่อนฮะ1คิวแน่นอนสเปรย์ไปจังหวะนี้อ้าวแล้วแถบมาดาเมจขึ้นโดนส่วนมาหายหรือเปล่ารีโหลดไปโอ้ยังไม่นี่ครับด้านหลังมาแล้วเกือบไปเหมือนกันครับผมแลกกันไป1ต่อ1ฮะบอดบาร์หายไปแต่ว่าตัดทางด้านของข้าวโมกไก่ได้เหมือนกันครับผม1ตัวโอ้โหบอดบาร์โชคร้ายครับหลงมาอยู่คนเดียวฮะแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มค่าฮะที่ได้มา1คิวโอ้แล้วตัดยาทางด้านข้าวโมกไก่ไปเยอะเหมือนกันนะแบบนี้ใช่เลยครับนะครับผมเพราะว่าเขาไฟท์2ตัวเนี่ยคือมีดาเมจขึ้นมาจ๋าๆเหมือนกันนะแล้วตรงนี้ดาร์คแมนขึ้นมาแล้วเห็นแล้วรถจอดอยู่เฉยสเปรย์ไปแล้วยังฮะเรียบร้อยครับผมเซอร์กิตฮะรถมันคือเข้าเกียร์ผิดไงไม่ได้ใส่เกียร์โลครับผมเรียบร้อยเลยฮะขึ้นเขาไม่ได้ลอนซับหันมาโดนตัวมาอารามิโตลิเต็ดมาแจมด้านหลังแต่เราเกมมิ่งได้ลัมเบอร์ดี้ไปอีก1ตัวครับผมจังหวะนี้น็อกดาวน์อยู่ต่างเป่ารอเข้าสโคปฮะแบบนี้ยังไงฮะมีประเด็นแน่นอนครับผมลอนซับขยับมากไม่ได้ฮะเพราะว่า AG รอไม่หมดแล้วครับเจโร่เกมมิ่งอยู่บ้านติดกันนะฮะโอ้จะเป็นทีมแรกหรือเปล่าครับที่ออกจากการแข่งขันนะสำหรับ 2B Back ครับเพราะไหลมาแบบนี้สเปรย์ไปแล้วคอร์สกันมาเรียบร้อยครับผมคนสุดท้ายของ 2B Back ฮะหลอนซับออกจากการแข่งขันเรียบร้อยฮะแล้วจบอันดับ16ครับผมสำหรับ 2B Black โอ้เราได้มาแค่คิวเดียวฮะ1พอยต์ของ 2B Back ครับสำหรับเกมแรกของสัปดาห์นี้ครับโอ้โหเมื่อกี้นี่ไฟท์เริ่มจากที่เซอร์กิตพยายามจะขยับรถเข้ามาเตรียมหนีนะฮะครับแต่ว่าดาร์คแมนเนี่ยทามิ่งแจ๋วจัดเลยครับผมต้องฮะทางด้านนี้จอบแจ๊บสเปย์ใส่แอตแทกออร่าแมกนซี่ฮะดาเมจเข้าตัวประมาณ40ครับโอ้โหต้องบอกเลยว่า 2B Back ยังจูนกันไม่ติดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับท่านผู้ชมพี่บอมครับมีวูบวาบมาบ้างใช่ฮะนะฮะแต่ว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผม 2B ทั้ง2ทีมตอนนี้อยู่ในโซนที่อันตรายทั้งคู่เลยนะครับผมยังไม่จูนกันติดฮะครับจ๊อบแจ๊บครับหลังจากยิงแอตแทกเอาดาวเสร็จขยับรถมาเล่นทางด้านนี้เลยครับมีแมคเคนซี่กับคองเกอร์ฮะแคมป์อยู่ในเมืองครับยังสเกาอยู่นะฮะรักษาระยะห่างของทีมได้ค่อนข้างดีฮะตัดมาดูรีเพลย์ตรงนี้ก่อนครับผมนี่ฮะตั้งเป้ารอนี่ครับผมยกหน้าขึ้นมาชิปปี้ให้แม็กเดียวครับผมน็อกดาวไปแล้วหลังจากนั้นนี่ครับผมทุลักทุเลฮะขับรถมาแล้วเรียบร้อยฮะแถมไปอีก1ตัวโอ้โหถือว่าทามิ่งแย่มากๆทาเลนครับใช่ครับผมแล้วคุมรีคอยล์ได้ดีอ้าวแล้วของเกิร์เปิดหัวเจเยอร์ได้เป็นเฮดช็อตครับโอ้โหแล้วต้องคานอยู่หลังต้นไม้ก่อนครับแต่แล้ววงมาชนด้วยครับผมคุณดีให้เล่นน้อยฮะสำหรับ 2B Four Horsemenโอ้แล้วต้องไปต่อสำหรับ2ทีมนี้ครับหูยขออีก1นัดนะคองเกอร์อีก1นัดก็ยังไม่โดนเลยครับวงอัปเดตขึ้นด้านบนนะจุดกึ่งกลางเป็นโตเกียวสไตรเกอร์กับทาเลนต์อู้แล้วโดนคอร์กลับมาเจมครับเข้ามาถึง82ดาเมจเลยครับถ้าแบบนี้ก็ได้ชุบกันขึ้นมาได้ครับสำหรับ 2B4 Horseman ครับเพราะว่ามีเจมนะฮะรอล็อกให้กดดันทั้งนั้นคองเกอร์ต้องถอยลงไปก่อนนะครับผมใช่ครับแล้วเหมือนจะมูฟไปเลยฮะแอตแทคออร่าครับผ่านไป9นาทีครับ15ทีม57อะไรครับระยะน้อยไปโดนเยลโล่แฟร์ไปใช้มินิยิงน็อกดาวน์ไปเมื่อกี้ผมเห็นในแมปเมื่อกี้ที่เราโชว์ขึ้นมากำลังจะทักว่าลายขยับของ FW เนี่ยจะไปชนกับบิยอนแน่นอนนะฮะและตรงนี้ฮะอย่างที่เห็นครับผมเป็นบิยอนนะที่ชิงอาศัยความได้เปรียบครับผมเปิดน็อกไปก่อนครับผมเพอร์โพมูดครับไหลขึ้นมาทางด้านนี้ฮะอูแล้วจะ
อยู่ใกล้กับทางด้านของทาเลนต์ด้วยแล้วทาเลนต์นี่ผู้เล่นเสียเปรียบแน่นอนครับเพราะว่าเสียชิเมกับตีน้อยไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับเฟิร์สครับโอ้ยแยกเล่นกันค่อนข้างห่างอะทาเลนต์ตรงนี้ยิงตัดยางไปก่อนครับเฟิร์สแต่มาแล้วนี่ครับสกิดโอ้แล้วมีบีลีฟอยู่ด้วยฮะเอาแล้วจะเดินหรือเปล่าสำหรับบียอนได้ชุบขึ้นมาได้ครับยักษ์น้อยฮะสกิดตัดสินใจวิ่งกลับมารีกุ๊กกับเพื่อนครับวงไม่อยู่ตรงนี้ฮะอีก7วินาทีฮะบูโซนจะบีบอีกครั้งหนึ่งครับผมรีกุ๊กเรียบร้อยฮะสำหรับบียอนส่วนทางด้าน FW ก็ดึงยักษ์น้อยขึ้นมาและเติมเลือดเรียบร้อยแล้วเหมือนกันฮะครับแล้วมูฟต่อเลยฮะไม่รอช้าครับมอเตอร์ไซค์หุ่นยิงตักข้างมาข้างหลังครับแม่ฮะลูซิดดีมใกล้ๆกับเมอรินมอร์ครับ4ต่อ4ครับโอ้โหแล้วจากสถิตินะครับผมการปะทะในจำนวนผู้เล่นที่เท่าๆกันเนี่ยเมอรินมอร์ทำได้ดีกว่าสัดส่วนใหญ่โอ้เมอรินมอร์ใช่ครับดิมชีไปโดนอะไรมาฮะเลือดหายไปครึ่งหลอดครับต้องปั๊มแบนเนทฮะเพราะไม่มีเฟิร์สเอดด้วยครับได้มา3คิวพอยต์ฮะสำหรับอามูรี่เกมมิ่งจาก 2B Bank เองอุ้ยดูฮะลายมูฟอ้าวแล้วลงหลุมหรือเปล่าลงหลุมหรือเปล่านี่ฮะลงหลุมครับผมยังไงฮะรถดึงมาติดคานเหล็กลงมาแบบนี้อุ้ยแต่โดนสวนมาสวิตแม่นจัดครับจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับผมยิงเขาไม่ตายฮะโอ้โดนสวนมาจริงๆนัดสำคัญคือนัดที่กำลังจะเข้าหัวแล้วรถมันตูดกระดกพอดีฮะต้องบอกว่าปืน M16 ระยะนี้ฮะอาจจะไม่ถนัดของ DMG ด้วยฮะครับผมกับการนัดสวิตเป็นฟูลออโต้ครับทำได้ดีกว่าในระยะใกล้อยู่แล้วครับโอ้เสียหายฮะ DMG โอ้ทามมิ่งของรถกระบะนี่เป็นใจจัดเลยครับผมเมื่อกี้ต้องฮะไม่งั้นนี่หัวเถิกแน่นอนฮะโอ้แล้ว 2B for Horseman ครับขยับลายนี้ฮะไม่มีใครยิงได้ครับของ K ฮะมูฟเหมือนกันยังอยู่วันโคปับโกลเด้นแคทของเคนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ฝีมือจัดจ้านเหมือนกันนะฮะในลีกซีซั่นนี้นะครับผมมีแฟลกขึ้นมาเรื่อยๆเป็นน่าจะควงคู่มากับโพแทคที่บอกไปครับคือช่วยกันเคาะนี่คือถ้าโดน2คนนี้เล็งพร้อมกันที่หายแน่นอนถูกต้องครับดูฮะรีเพย์นี่ฮะจังหวะลงมาของสวิตครับผมแล้วยิงไปนี่หันมาส่วนก็เรียบร้อยเลยนะครับผม DMGต้องขอขอบคุณครับแล้วเป็นฮาโลนะไปโดนสกีแล้วยิงน็อกไปครับจากวิยอนผ่านไป12นาทีครึ่งนะครับผมยังเป็นเพียง 2B Black ทีมเดียวนะที่ออกจากการแข่งขันไปใช่ครับนะครับผมโอ้แล้ววงอัปเดตมาแบบนี้อามูรี่เกมมิ่งฮะอยู่ค่อนข้างกลางเลยรวมไปถึงโทคิโอสไตรเกอร์ครับเพิร์เปิ้ลมูสตัดสินใจเล่นขอบวงฮะรวมไปถึงโกลเด้นแคทต้องขับมาทางด้านลาโคบิแล้วบีลีฟยังไงฮะนำมาชิดกับทางด้านAttack All Aroundยิงใส่ตัวขวาก่อนครับผมบีลีฟปล่อยผ่านไปฮะเรียบร้อ ยแต่ว่าด้านหลังเนี่ยยังไงครับยักษ์น้อยพึ่งลุกขึ้นมาแล้วก็เรียบร้อยฮะ MTX น็อกดาวน์ครั้งที่2และซ้ำออกเกมไปเลยโอ้โหเลือกลายผิดชีวิตเปลี่ยนนะตอนแรกขยับขึ้นบนไปเจอบียอนวงดีดลงล่างขยับมาเจอ Attack All Aroundอีกครับแบบนี้โอ้ยักษ์น้อยเมื่อคู่นี้ขับรถมาชนอะไรไม่แน่ใจนะครับผมชนะไป1ทีไม่งั้นอาจจะรอดนะโอ้ตัวฮะโอ้ยแล้วมีสวิตยิงมาโดนอีกครับผมจังหวะนี้เอ้าแล้วขยับขึ้นไปยังไงฮะถ้าไหลต่อนี่ยาวแน่นอนเลือกที่จะแคมป์ตรงนี้ก่อนครับผมแล้วมีอีโรติกรอรับอยู่ฮะอ้าวฮะขึ้นมาหมดเลยแบบนี้อีโรติกลำบากครับไม่ปั๊มด้วยแล้วดูฮะทีมของ FW อยู่บนรถแล้วโอ้โหทามมิ่งครับผมเป็นแอมบูเรนซ์จากนีโอครับผมจังหวะนี้ยิงตัดทางด้านอีโรติกได้ก่อนนะฮะโอ้แล้วเยลโลแฟบขึ้นมาช่วยไม่ทันมาดูฮะว่าบ้านหลังนี้ฮะจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้โอ้โหแล้วดาเมจของระเบิดเข้ามาครึ่งหลอดครับเยลโล่แฟบโอ้ต้องหนีฮะโอ้มีเป็นวิกเข้ามาแจมมาแต่เหมือนเป็นวิกจะฉีกออกข้างนอกไปแล้วครับโอ้ไปฮะไหลเข้าไปหาสกีเลยครับผมเยลโล่แฟบต้องขยับครับแล้วเป็นเลเซอร์อีกดีฮะยิงน็อกดิดินลี่ได้ฮะจากเมอรินมอร์ฮะบ้านทั้งบนนั่นเองครับอีกทางด้านนึงก็ไฟเปิดมานี่ลูซิดีเปิดได้สวยกว่าเช่นกันนะครับผมแต่ยังไม่ซ้ำแบบนี้ระยะน่าจะไกลแล้วก็น่าจะมีกำบังอยู่นะฮะสำหรับเมอรินมอร์ครับผมไปต่อฮะเราพิติดต้นไม้ด้านหลังเป็นแอตแทกออร่าให้ MTX แต่ว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับแล้วเป็นนีโอยิงจากด้านบนเคาะมาดาเมจเข้าตัวรถซะส่วนใหญ่ครับผมว่าน่าจะมีปัญหาแล้วแหละแบบนี้นะฮะแล้วดูฮะคอร์สไปยังไม่จบนะครับมีทางด้านเป็นชาร์เปอร์บลูนะครับผมเมื่อกี้เอาละครับหูซามิโน่แคมป์อยู่คนเดียวฮะเนียนๆครับFW ฮะ3คนจะทำยังไงครับวิ่งสุ่ม4สุ่ม5มาฮะโดนซามิโน่เก็บได้เลยนะครับพูดถึงซามิโน่นี่
อาทิตย์ที่แล้วนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะสกิลเอาตัวรอดนะครับผมครับดึงยื้อลากแต้มเข้ามาให้กับทีมได้เยอะพอสมควรเลยครับผมแล้วตรงนี้ฮะ FW ไหลเข้ามาไม่เห็นแน่นอนหลังฉี่ครับผมหายไป1ฮะพูดไม่ทันขาดคำครับผมซามิโน่ก็เก็บคิวให้กับตัวเองได้ก่อนแล้วฮะ1แต้มให้กับทางด้านชาร์เปอร์บลูแล้วเปิดมุมตรงนี้ยิงไปสเปรย์ไปไม่โดนฮะมีตัวอ้อม1ตัวแต่ว่าเลือกที่จะสไลด์มาตรงนี้แต่ว่าเป็นทางด้านบีลีฟนะครับผมเก็บไปก่อนฮะเพื่อนยิงกดให้ทางด้านบนนะแต่ว่าไม่ดีพอที่จะยื้อไว้ได้นะครับผมซามิโน่ไปฮะสำหรับชาร์เปอร์บลูแต่ว่าเทรดกันไป1ต่อ1ฮะคนละ1พอยต์ครับวงอัปเดตหนีชาร์เปอร์บลูครับแล้วก็ FW ด้วยฮะส่วนด้านข้างของชาร์เปอร์บลูเนี่ยเป็นอามูรี่เกมมิ่งครับโอ้โหดูฮะ AG ครับผมถือว่าง่ายๆเลยสำหรับโพซิชันที่เขาเล่นครับโอ้เป็นหมั่นโถมาแคมป์ของโทกิโอกลางวงเลยครับพอประมูลครับผมที่1ของตารางตอนนี้นะฮะยังเงียบๆอยู่นะฮะเพราะว่าโพซิชันที่เลือกนี่ยังไม่มีใครเข้าไปปะทะนะครับแต่ว่าจากที่เราเห็นตรงนี้นี่จออยู่คือ Attack All Round นะครับผมไม่รู้ว่าจะมูฟเข้าไปลายเดียวกันหรือเปล่านะฮะต้องถ้าดูจากมุมนี้คือเพอร์เพอร์มูนเนี่ยใกล้วงกว่าครับและแทคออลราวเนี่ยจะมีปัญหาแน่นอนครับเพจของกันก่อนครับคองเกอร์ก็ยังไม่มูฟสำหรับเพอร์เพอร์มูนครับดูนะฮะอีก10วิฮะวงจะบีบอีก1ครั้งครับดักแมนครับโอ้คือเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างสบายสำหรับ AG นะครับไกลมากนะดักแมนครับช็อตนี้มีปัญหาอะไรครับรีโหลดกันไปและนี่ครับผมเลือกที่จะขยับเข้าไปหากบังเกอร์ของเพอร์เพิลมูธฮะมาดูนะครับผมแอตแทกออราวงัดเพอร์เพิลมูธแน่นอนไฟนี้แต่ทางด้านอื่นนะโฟกไปตัดน็อกเล่นเน็กแล้วซ้ำโดยนิกกี้69ครับคอนโบย่าฮะแบบนี้ไม่ดีเลยครับเอาแล้วครับผมนำมาโดยสวิตจะเจอกับฮอนตั้งเป้ารออยู่แล้วยังไงฮะเห็นปลายปืนแล้วครับผมแบบนี้เพื่อนเก่าครับเคยร่วมทีมกันมาก่อนนะครับผมสำหรับคู่นี้ด้านหลังแล้วหายแน่นอนครับแบบนี้เรียบร้อยครับผมฮอนโบย่าตัดคองเกอร์ไปได้สวิตยังไม่ขยับมานะฮะเลือดที่จะไหลเข้ามาทะลุทางนั้นบูโซดแล้วยังไงครับผมเลือดโดนตัดไปแล้วเรียบร้อยฮะ MTX มาเทคืนได้แล้วบอสเซน่าไปตัด MTX เหมือนกันเมคเคนซี่ซ้ำฮอนโบย่าออกไปอ้าวจัสมงเมนโดนทางด้านของโกลเด้นแคทมาแจมครับผมโอ้โหเอาเลยครับโดนยิงฟรีแบบนี้โยชิหายไป40ครับเมคเคนซี่ขับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วครับโอ้โหแล้วตกรถนี่เลยครับโฮแท็กที่ผมบอกครับ DMR อยู่บนมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วซ้ำโดนแอมบูแรนเป็นไลท์ช็อตไปครับโอ้โหช็อตนี้ฮะท่านผู้ชมโฮแท็กครับแม่นจัดเลยอะไรยังไม่จบครับผมบอสเซนฮะยิงกดทางด้านเอ็มเทียงแล้วหายไปเลยฮะโดนไลท์ช็อตเหมือนกันครับผมข่าวหมกไก่มันเดย์ฮะแต่ทางด้านออกซิเจนเหมือนกันอีกทางด้านไฟหนึ่งนะครับผมใช่ครับแล้วมันเดย์ก็ไปซ้ำออกซิเจนออกจากเกมเลยครับเสียดายฮะโฮแท็กยิงลงสวยมากนะครับผมสวยจ๋าเลยฮะแต่ว่าโดนลัดช็อตไปนะครับผมยังมีพื้นที่ให้เล่นอยู่ฮะสำหรับโกลเด้นแคทใช่ครับแต่มีแค่0คิวเท่านั้นครับจังหวะนี้ยังไงครับชาเวฟอยู่ในสโมกแต่ปินโตเกมมิ่งขยับเข้ามาอยู่มีพื้นที่เล่นเป็นที่เรียบร้อยจะรอรับการมาเยือนของ FW ครับครับผมโอ้ดูฮะอาสาซ่าครับเหลือ3คนครับเปลี่ยนออกซิเจนไปโอ้วีไฟเข้าไปในสโมกก่อนครับชาเวฟนี่เหมือนจะยังไม่ได้ลุกขึ้นมานะฮะใช่น่าจะเป็นการปล่อยนะฮะสำหรับข้าวมกไก่ครับโอ้แล้วเห็นนะบานาน่าวันพีขวามาแต่ยังไม่ยิงว่าแกรเนตมาฮะแกะสลักแล้วผีขวามาปาแต่ว่าทวยๆเนี่ยหนีไปมุมอื่นเลยครับแล้วซันสแนปไปโดนดาคเฮลี่เปิดน็อกดาวน์ได้ครับแล้วน่าจะไม่ได้ซ้ำเหมือนกันนะครับผมแบบนี้คือมารินมอร์กับลูซิดเนี่ยตึงๆกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้คิวนะสำหรับลูซิดดีมใช่ครับแล้วนิกกี้69ไปโดนนอตติงฮิลล์ฮะใช้มินิเก็บน็อกไปเช่นเดียวกันแล้วเห็นแล้วแบบนี้เรียบร้อยครับผมอาซาซ่าแล้วตัดทางด้านของ FW ออกเกมไปเลยครับผมบิลีฟกับบานาน่าวันโดนตัดพร้อมกันนะฮะโดยถวยๆและอาซาซ่าใช่ครับโอ้เดี๋ยวต้องวิ่งเข้าวงโดนคอมาจากด้านบนครับนอตติงฮิลไปตัดน็อกโฟกได้1ครั้งครับอาซาซ่านอนก่อนเลยครับพูดแบบนี้เหมือนเมอร์ลินมอร์โดนลุมอยู่นะครับผมอีกไฟนึงใช่ฮะโอ้แล้วชาบะบูใกล้ๆสุดท้ายครับเลือดไหลตายไปครับโฟกเป็นศพของนอตติงฮิลอุ้ยแล้วดูฮะนี่ครับเรียบร้อยครับผมเมอร์ลินมอร์เมื่อกี้เห็นในแมปครับพยายามจะขึ้นรถมานะครับแต่ว่ามี3ทีมครับช่วยกันยิงฮะแล้วหายไปเลยครับผมแบบนี้ใช่ครับผมหายไปฮะจบในอันดับที่13ครับเมอร์ลินมอร์แต่เหมือนจะก่อนออกเหมือนจะมี1พอยต์นะครับน่าจะมีคิวติดไม้ติดมือไปด้วยใช่ครับนะครับดักแมนยังอยู่สบายฮะสำหรับอามูรี่เกมมิ่งครับรอรับการมาเยือนของปินโตเกมมิ่งและข้าวหมกไก่โอ้แล้วเปิดยิงแล้วฮะใส่บักกี้ฮะของมันเดย์ที่ขับลงล่างเนินไปครับและเจอทางด้าน 2B Force Man รับอยู่ด้วยอาเทแมวขอมาช็อตนี้ครับ
56ดาเมจเข้าไปแล้วแจนกูร้องไปโดนเบนวิครับเปิดหัวไปฮะเป็นคาก็18 k ครับแล้วลิเกียวเม่ให้อีกทางด้านหนึ่งครับผมมาชาร์จไฟของท่านปิ่นโตต่อเลยฮะทวยๆกับอาซาซ่าล่วงไปฮะชาเวฟเลือดไหลตายจนได้ครับผมจังหวะนี้เอ้ยเหมือนจะลุกขึ้นมาแล้วโดนยิงอีกทีนึงครับโดยจ๊อบแจ๊บโอ้อะไรครับผมเพอร์เพิลมูต้องงัดบ้านนี้ถ้าจะเอาพื้นที่เล่นครับดูว่าเขาจะเอาหรือเปล่านะฮะแล้วอาซาซ่าฮะโดนวงกินตายไปเลยครับเซก็มาเก็บทางด้านของลิเกียวเม่ออกเกมไปเหมือนกันถ้าได้ไปอีกหนึ่งแต้มครับผมโอ้แต่แลกกันไปครับผมเดี๋ยวทวยๆไปเหมือนกันฮะจังหวะนี้โยชิเดินเข้ามาแล้วจะปะทะกับทางด้านของโกลเด้นแคทนะครับผมไหลเข้าบ้านมาโยชิโดนยิงตอดมาปาระเบิดนับวิแล้วระเบิดแตกดาเมจไม่พอฮะโปรแทกกระโดดออกมาได้โอ้แล้วจัดโมเมนต์ลมไปด้วยเหลือคนเดียวเป็นโยชิครับด้านอื่นครับเคป้าไปตัดเอ็งเจียแต่โดนไลท์ช็อตโดยเจเนอเรลเกมมิ่งบอสเซนสุดท้ายไม่รอดครับเลือดไหลตายไปและชี้ไปโดนเลเซอร์ดีปิดไปแล้วปินโตเกมมิ่งจบในอันดับที่12ครับและโยชิโดนระเบิดของซิกแซกช็อตนี้เรียบร้อยครับผมเพิ่มพ่อมูดออกจากสนามไปในอันดับที่11ครับแล้วหูนี่ฮะกลายเป็นโกลเด้นแคทนะครับผมไม่เสียสักคนเลยฮะตรงนี้นี่นะฮะอย่างที่บอกโกลเด้นแคทครับน้องใหม่มาแรงครับตรงนี้ก่อนครับผมแล้วโทคิโอชิปปี้ฮะไปยิงน็อกทางด้านทองเคแจงกูรอบได้เคฟก้าไปเหมือนกันลูซิดดีมจบอันดับที่10ครับผมนี่ไม่สวยเท่าไหร่นะฮะสำหรับลูซิดดีมแล้วตรงนี้หูขอไปมีทำเมดฮะชิปปี้ครับวันนี้2คิวไปแล้วฮะแล้วจะได้1คิวจากทองเคแต่ถอยแบบนี้นี่ทองเคน่าจะชุบขึ้นมาได้นะครับผมชิปปี้ไหลเข้ามาน่าจะรอรวมรีกรุ๊ปกับเพื่อนแล้วนะครับนีโอเข้าไปยึดโพซิชันด้านล่างบ้านได้แล้วเรียบร้อยนะฮะใช่ครับก่อนยืดนี่เหมือนจะมีได้คิวไปด้วยนะครับผมครับผมโอเดนแคทครับได้มาแล้วนะ3คิวพอยต์ครับแล้วก็ดึงทองเกขึ้นมาได้เลยครับชิปปี้ฮะพยายามจะยิงกดใส่ทางด้านของโกลเด้นแคทอยู่นะครับผมพื้นที่เล่นค่อนข้างบีบฮะตรงนี้โอ้โหดูนะครับดูจากแผนที่นะทางด้านขวาครับอามูรี่เกมมิ่งคือสบายจริงๆอยู่กับชาร์เปอร์บูแล้ววงอัปเดตให้เข้าหมกไก่กับ 2B for Horseman ครับเอาแล้วแบบนี้นี่น้องใหม่จากแชมเปี้ยนชิพเข้าหมกไก่นี่ยังพอได้หายใจหายคอบ้างนะฮะในวันนี้ใช่ครับชิปปี้ครับเราเห็นแล้วนะฮะโผล่ขึ้นมายังไม่รีบร้อนครับขยับโพซิชันถอยลงมาฮะชิปปี้มาดูฮะว่าโทคิโอจะสามารถคืนฟอร์มได้หรือเปล่านะครับอุ้ยแล้วดูฮะพอวงบีบนี่ไม่ได้ดึงช้าเลยครับผมโผล่แท็กเดินนำมาแล้วฮะอู้แล้วนี่โอก็มูฟตามมาฮะ4คนครบด้วยฮะโกลเด้นแคทจะโดนหลังหรือเปล่าครับดูฮะวิ่งมาเป็นแถวเลยครับและทองเคน่าจะเป็นคนแรกที่ต้องปะทะกับทางด้านนีโอลูชันนะฮะได้ยินเสียงแล้วหรือเปล่าตั้งเป้ารอแล้วฮะจากเอ็กซ์เลย์ขึ้นมายังไงฮะทิฟิเลียทองเคเรียบร้อยครับผมตัดท่านทองเคไปได้ฮะสำหรับทิฟิเลียแล้วซ้ำออกเกมไปเลยตรงนี้โพแทกหันมาพยายามจะช่วยเพื่อนอยู่แต่ว่าทองเคออกจากการหันไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโยนแกรนเนตย้อยๆไปโพแทกชิดมาจังหวะนี้ตะเปไปหูยแรงจัดให้ AK แต่ว่าชิปปี้มาแจมมาจังหวะนี้อ้าวเก็บไปหมดเลยฮะตรงนี้ชิปปี้โอ้ชิปปี้ออนไฟจัดครับดับเบิลคิวใส่ทางด้านโกลเด้นแคทและยิงต่อเนื่องครับเหลือคนเดียวฮะเป็นทางด้านแม็กโซนัทด้านล่างครับฮาโลกับน็อตติงฮิลต้องวิ่งเข้ามาฮะวงบีบแล้วระเบิดใส่ฮาโลเกือบตายทูบีเจมไปตัดน็อตเป็นวิ่งได้แม็กโซนัทไม่รอดเป็นนีโอน็อตติงฮิลว่าปิดงานไปจบในอันดับที่9ครับแล้วดูฮะตรงนี้ยังไม่จบครับผมสเปกดลงมาแล้วเรียบร้อยฮะมันโถนีโอลูชันจบอันดับที่8นะครับผมหูจังหวะนี้ทำมิ่งดีจัดเลยครับผมอีกทางด้านหนึ่งฮะเอจีดักแมนก็ไปตัดทางด้านของซูระบีและชาร์เปอร์บลูออกจากการแข่งขันอันดับที่7นะฮะในเกมแรกผู้อย่างโชคร้ายครับโกลเด้นแคทฮะโดน2ทางครับผมแล้วทำให้โทคิโอได้มา5คิวพอยต์และอยู่ในแดง6ครับครับผมวันนี้มาดีมากฮะสำหรับโทคิโอสไตรเกอร์มีเวลาแก้เกม1วีคนะฮะบอกเลยว่าแตกต่างกับวีคที่แล้วโดยสิ้นเชิงนะครับผมสำหรับแชมป์ในซีซั่นที่2ถูกต้องแล้วครับอ้าวมีเน็ต A จากทาเลนต์หลงเข้ามาอยู่ในท็อป6เหมือนกันครับมาดูว่าจะเป็นตัวแปรของ 2B4 Huntman หรือเปล่าครับก็ถือว่าลากทีมเข้ามาจนได้แรงพอยต์นี่เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะเน็ต A ใช่ครับแล้วเหมือนเจมรู้อะฮะอุ้ยเจมรู้เลยครับแบบนี้ไม่ดีฮะเนทเอวงต่อไปถ้าไม่อยู่ตรงนี้ฮะเนทเอลำบากครับครับผม6ทีมฮะ 2B4 Horseman ชาเลนจ์ครับ Beyond Tokyo Amuri Gaming แล้วก็ข้าวหมกไก่ครับถูกยังต้องโอ้แล้วเป็น0คิวด้วยฮะสำหรับเนทเอใช่ฮะแต่ยังน้อยต่อให้ไม่ได้ค่านี่ออกโดยมีแต้มแน่นอนให้ทางด้านหนึ่ง Yellow Fab ไปตัดดับเบิ้ลน็อกดาวน์ใส่มันโถแล้วก็ใจกูล้อมครับผมพื้นที่เสียเปรียบฮะโลซิเต็ดมาเทเจโลแฟบไป1น็อกดาวน์เหมือนกันสกีต้องวิ่งมาช่วยเพื่อนก่อนแล้วยังไงฮะเจโลเกมมิ่งมาลาช็อตเจงกูล็อบได้ทั้ง2ตัวเลยครับผมจังหวะนี้หูเสียหายหนักฮะเจโลแฟบโถโลซิเต็ดโลซิเต็ดเจอาร์นะครับผมน็อกดาวน์โดยบลูโซนไปโอ้ถ้าเจเนอเรลเกมมิ่งเห็นบอกเลยหูตาไม่ทันครับเอา
วงเอาไปกินก่อนครับโรซิเต้และสุดท้ายครับจอบแจ๊บฮะระเบิดใส่ทาเลนเนเอจบในดับที่6ครับแล้วเย็นแล้วแฟบโดนชิปปี้ซ้ำออกเกมไปโอ้แล้วดูฮะจะล็อกเกมมิ่งนี่เฉียบขาดนะจังหวะนี้ตัดสินใจหลังจากเสียงปืนจบลงนะฮะรีบโผล่ขึ้นมาแล้วก็ได้ไป2คิวแบบอีซี่มากครับตรงนี้โอ้แล้วเป็น9คิวพอยต์แบบนี้น่าจะคะแนนขยับขึ้นไปไล่จากเพอร์เปิ้ลมูดอีกนะครับครับผมโอ้เอาฮะชิปปี้เหลือ1คนนะซาคิสก็เหลือ1คนนะดูครับเจเนอรัลเกมมิ่ง6คิวเข้าไปแล้วคนเดียวฮะฝรั่งนี่คือให้เขาเป็น UMP ก๊อตเลยนะครับผมสำหรับเจเนอรัลเกมมิ่งครับผมก่อนหน้านั้นก็เป็นอูซี่ก๊อตมาแล้วรอบนึงนะโอ้สุดยอดคือ SMG นี่ของเขาจริงใช่ครับผมนะฮะเหลือ2คนกับดักแมนด้วยฮะน่ากลัวครับเหลือ5ทีมสุดท้ายครับผมตอนนี้10 alive ทีมที่ได้เปรียบผู้เล่นนั่นคือ 2B Frontman ครับโอ้ถ้าเขาได้แชมป์มาบอกเลยว่าคะแนนดีจากโซนอันตรายแน่นอนครับครับผมวงไม่ต้องขยับไปไหนสำหรับบียอนสกีครับแต่ชิปปี้ต้องคานเล็กน้อยรวมไปถึง AG เล็กน้อยครับเดี๋ยวดูฮะไฟต์ต่อไปของ 2B น่าจะเป็นกับข้าวหมกไก่นะอีกทางด้านหนึ่งดักแมนโดนสกีตัดน็อกดาวน์ไปโดนสกายเอลนะจ็อบแจ็บมาลาสช็อตได้ครับผมจังหวะนี้โอ้โหบียอนยิงน็อกไป3โดนลาสไป3นะครับผมจังหวะนี้โอ้โหเสียไป3พอยต์ฟรีครับบียอนนะแต่มันเป็นจังหวะเลยครับต้องเร็วกว่านี้ฮะเจมส์ครับโอ้ดูฮะเหมือนดูฮะเหมือนเขาจินตนาการว่าพอมันเป็นหลุมเนี่ยต้องมีคนแน่นอนแล้วชิปปี้ยิงไปจังหวะนี้มีดาเมจแล้วเรียบร้อยครับผมคนสุดท้ายจาก AG General Gaming ฮะโดนทางด้าน Tokyo Striker ชิปปี้ตัดออกจากเกมไปเหลือ4ทีมครับผมตอนนี้กับอีก8 alive คนสุดท้ายของ Tokyo Striker นั่นคือชิปปี้นั่นเองวันนี้ถือว่าฟอร์มร้อนแรงเอาเรื่องนะสำหรับชิปปี้แล้วมาเจอตัวที่เดียวอย่างตะคีที่ติดทีม Off the Week ในสัปดาห์แรกครับครับผมโอ้โหออนไฟจัดๆฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฮะสคิดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมไฟสุดท้ายน่าจะเป็นข้าวหมกไก่กับ 2B แต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดไฟสุดท้ายจะเป็นบียอนกับโซคิโอซึ่งมันค่อนข้างยากที่1ต่อ1จะมาละกันนะครับผมผมอัปเดตฮะให้กับ 2B 400 แบบนี้ฮะเปอร์เซ็นต์การที่เขาจะได้กินไก่เพิ่มเข้าไปอีกครับแล้วดูฮะ 2B กับข้าวหมกไก่เลือกที่จะขยับไปทางเดียวกันครับผมโอ้โหดูนะครับเทพแมวฮะ2คิวฮะเทพแมวตัดสินใจรีบมูฟออกมาก่อนนะครับผมค้ำใส่โปรทีมครับโอ้แล้วโดนเห็นฮะจากทางด้านล่างครับเป็นเจเยอร์ที่เป็นตัวค้ำให้กับเพื่อนครับโอ้แล้ว3คนของ 2B Frontman นะหันหน้าไปทางเดียวกันหมดเลยครับเมื่อสักครู่นี้แต่ตรงนี้นี่จากดูจากตรงนี้นะฮะตำแหน่งของ 2B ได้เปรียบมากครับผมครับผมเหล่าแล้วสกีทางไปตัดชิปปี้ได้จบอันดับที่4นะครับผมสำหรับโตเกียวสไตรเกอร์แต่คิวค่อนข้างเยอะพอสมควรครับโตเกียวในเกมนี้ครับใช่ครับสกีครับยังอยู่หูแล้วมีระเบิดแลกกันไปแลกกันมาฮะวิ่งแบบนี้บอกเลยว่าเลจี้รอกินพุงปลาครับโอ้โหแล้วไปขอตัวไกลก่อนนะสำหรับข้าวโมไก่และนี่ทูบีไม่ได้ระวังชิปปี้นะครับผมแบบนี้สกีเอาสกีครับผมขออภัยฮะไม่ได้ทันระวังสกีนะฮะแบบนี้นี่อาจจะหลังฉีกได้นะฮะดูฮะดูตำแหน่งแต่เป็นเจเยอร์ในที่ค้ำอยู่เราสกีดกดเจเยอร์ครึ่งหล่อเลยครับโอ้โหจากตัวค้ำกายต้องไปปั๊มเลือดก่อนฮะแบบนี้ข้าวโมไก่ทำไงครับโอ้แล้วไปยิงตัวไกลก่อนแบบนี้ทูบีนี่คือเอ้าแล้วเข้าหัวด้วยครับสกีดต้องปั๊มเลือดเหมือนกันสกีดบอกงงเลยฮะอยู่ไกลสุดครับผมแล้วตรงนี้สเปรย์ไปโผล่มาจ็อบแจ๊บโดนไปแล้วเล็กจี้ได้ขึ้นมามันเดตัดได้ก่อนเทกันไปหนึ่งต่อหนึ่งแล้วเจมส์ครับผมตัดสกีดไปอีกทางด้านหนึ่งเทพแมวมาเทได้เหมือนกันครับผมเล็กจี้น็อกดาวน็อกดาวแล้วเทพแมวสเปรย์ไปแต่ว่าไม่ไหวฮะคนเยอะเกินไปฮะเป็นทางด้าน 2B for Horseman ครับผมเปิดเกมแรกในวีคที่2นะฮะในแมปมิรามาได้แชมป์ไปด้วยสกอร์7